ก็ศาลยกฟ้องค่ะค่ะเท่าที่ฟังก็สรุปได้ว่าเป็นการติชมแบบสุจริตครับค่ะสิ่งที่กล่าวไปเนาะก็จะมีการกล่าวหาว่าโอเคเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสื่อที่ปล่อยฟีกนิวใช่ไหมคะศาลก็พิพากษาว่าเหมือนกับเรื่องมันมีมูลนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีของคุณธนาธรแล้วก็คุณทักษิณที่นำเสนอเป็นคลิปตัดต่อแล้วก็เป็นคลิปปลอมเนี่ยแล้วก็โดยรวมศาลก็พิพากษาว่าเป็นการติชมแบบสุจริตครับแล้วก็เลยให้ยกฟ้องส่วนในส่วนของแพ่งที่ฟ้องมาเนาะคนละ10ล้านศาลก็พิพากษาว่าในเมื่อไม่มีมูลในคดีอาญาก็เลยไม่พิพากษาให้ต้องจ่ายในคดีแพ่งบอกว่าที่ผ่านมามันทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงไหมคะกับกรณีนี้ในขณะที่เราเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตคือมองว่ามันเป็นการปิดปากมากกว่าเป็นการฟ้องแบบสแลปทำให้คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งผู้แทนราษฎรแล้วก่อนหน้าที่เราเป็นประชาชนนะเรารู้สึกว่าเราก็พูดในฐานะประชาชนคนนึงที่เรียกร้องให้สื่อเนาะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าในการที่เราจะรับรู้เรื่องนึงเนี่ยแล้วส่งต่อไปทั่วประเทศเนี่ยสื่อคือตัวกลางสำคัญที่จะนำสารเนาะส่งไปให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดังนั้นคือสื่อมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมากจริงๆแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปเนาะถ้าสื่อนะคะไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เรียกว่าทำตัวเป็นสิ่งที่สร้างความชอบธรรมให้รัฐนะคะสามารถใช้ความรุนแรงให้กับประชาชนได้ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ปี53หรือว่าเหตุการณ์ปี63 64ที่ผ่านมาเนาะถ้าสื่อนะสร้างความชอบธรรมให้ตำรวจสามารถใช้ความรุนแรงให้กับประชาชนได้คือ ประเทศนี้ประชาชนก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วถ้าสื่อไม่ทำหน้าที่นี้นะคะดังนั้นเราก็รู้สึกว่าในวันที่เราพูดไปเราก็ยืนยันว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตวันนี้ผลคำพิพากษาก็ออกมาตามนั้นก็อยากให้คำพิพากษาในคดีนี้ค่ะได้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิพากษาคดีอื่นๆที่ประชาชนได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์สื่อต่อไปเพราะว่าไอ้ก็คิดว่าในเมื่อสื่อเนาะมีพื้นที่มากมายในการที่นำเสนอข่าวแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์และบุคคลอย่างตรงไปตรงมาในขณะเดียวกันสื่อเองก็ควรที่จะต้องถูกตั้งคำถามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้เช่นเดียวกันค่ะยังไงไอ้ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้สื่อน้ำดีทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาขอให้ทุกคนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ขอให้ในอนาคตเรามีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพสื่อที่เรียกว่าเป็นเสรีภาพสื่อจริงๆแล้วก็แรงงานในภาคสื่อมวลชนทุกคนจะอยากให้ได้รับสวัสดิการที่มันดีขึ้นนะคะตรงไปตรงมามีกฎหมายที่คุ้มครองรองรับในวันที่เรียกว่าเราบาดเจ็บหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะคุณนายครับนอกจากศาลจะพิพากษายกฟ้องแล้วเนี่ยครับต่างได้มีการตักเตือนในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันไม่ค่ะศาลก็บอกว่าตามคำพิพากษานะคะคำพูดอาจจะมีความหยาบคายอยู่บ้างแต่ว่าพิเคราะห์พิจารณาดูแล้วก็เป็นการติชมโดยสุจริตค่ะ